ดีค่ะการที่จะเป็นอุทยานธรณีโลกของยูเนสโกนั้นสิ่งสำคัญลำดับต้นๆเลยนั่นก็คือแหล่งธรณีวิทยาจะต้องมีความสำคัญระดับนานาชาติโดยผ่านกระบวนการศึกษาวิจัยและการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยผ่านกระบวนการรับรู้ทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนค่ะดังนั้นการศึกษาจึงเป็นสิ่งที่สำคัญในการปลูกฝังองค์ความรู้อย่างโรงเรียนท่าช้างราชบำรุงอำเภอเฉลิมพระเกียรติที่ดิฉันอยู่แห่งนี้นะคะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโคราชจีโอพาร์ควันนี้มาดูสิคะว่าน้องๆได้มีแนวทางการศึกษาการเรียนรู้ของโคราชจีโอพาร์คอย่างไรกันบ้างไปรับชมกันเลยค่ะบริเวณที่เรายืนอยู่นี้เขาเรียกว่าบ่อทรายบ้านพระพุทธซึ่งเป็นหนึ่งในบ่อทรายของอำเภอเฉลิมพระเกียรติของเราที่ขุดค้นพบซากช้างดึกดำบรรพ์แล้วก็สิ่งมีชีวิตอื่นๆเยอะแยะมากมายไม้กลายเป็นหินด้วยนะคะบริเวณนี้เขาจะขุดทรายลงไปหลายเมตรมากเลยนะนักเรียนจะมองเห็นข้างล่างนะคะทีนี้ถ้าเราจะมาดูลักษณะของบ่อทรายนักเรียนลองมองไปลักษณะของดินข้างบนข้างบนเป็นดินสีอะไรนักเรียนว่าสีส้มๆน้ำตาลน้ำตาลใช่ไหมคะเนื่องจากดินเนี่ยมันจะมีพวกแร่ธาตุเหล็กสะสมตัวอยู่แล้วนะคะทีนี้ถ้าบริเวณไหนที่เราเห็นดินเป็นสีส้มหรือสีน้ำตาลชัดเจนแสดงว่าบริเวณนั้นดินเหล่านั้นมีการสัมผัสกับอากาศทำให้แร่เหล็กสัมผัสกับแก๊สออกซิเจนมันก็จะเกิดอะไรขึ้นคะสนิมเหล็กซึ่งสนิมเหล็กนั้นมีสีอะไรนั่นเองสีส้มเราก็เลยมองเห็นดินบริเวณนั้นเป็นสีส้มสีน้ำตาลทีนี้ถัดลงมาอย่างที่เราเห็นชัดเจนที่แตกต่างจากที่เราเคยเห็นมาก็คือริ้วสีอะไรคะสีเหลืองๆริ้วสีเหลืองๆเหล่านี้เป็นกรรมฐานที่มันแทรกอยู่ในชั้นตะกอนนะคะถัดลงมาที่เขาขุดทรายอยู่ตอนเนี้ยนักเรียนจะเห็นดินเป็นสีอะไรคะสีเทาๆนะคะเนื่องจากบริเวณนั้นมันลึกลงไปมากเลยดินมันไม่ได้สัมผัสกับอากาศเมื่อมันไม่ได้สัมผัสกับอากาศดินก็เลยมีลักษณะเป็นสีเทาๆแบบนั้นนะคะนักเรียนลองมองไปด้านหลังของเรานะคะด้านหลังของเราจะมองเห็นตะกอนที่มาสะสมตัวอยู่ลักษณะมันจะเป็นตะกอนกรวดตะกอนทรายแล้วก็ตะกอนของดินเหนียวเราลองมาดูชั้นตะกอนของกรวดนะคะตะกอนของกรวดนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าตะกอนของกรวดตะกอนของทรายแล้วก็ตะกอนของดินเหนียวมันมีการสะสมตัวปะปนกันแล้วเราจะแยกได้ยังไงว่าอะไรเป็นตะกอนของอะไรอันดับแรกก็ใช้สายตาแหละสายตาก็แยกได้ประมาณนึงแต่ว่าถ้าเกิดจะให้เห็นความชัดเจนนะคะนักเรียนก็ลองหยิบมาดูทีนี้หลักการของมันมีอยู่ว่าถ้าตะกอนอันไหนที่มีขนาดใหญ่มากกว่า2มิลลิเมตรขึ้นไปเนี่ย2มิลลิเมตรขึ้นไปเนี่ยมันจะเป็นพวกกรวดถ้าเกิดตะกอนที่มีขนาด2เล็กไปจนถึง 0.0625 เนี่ยอันนั้นคือตะกอนของทรายก็คือจะเล็กกว่ากรวดลงมาแต่ว่าถ้าเกิดตั้งแต่ 0.0625 ลงไปมันจะเป็นพวกทรายแป้งพวกดินเหนียวซึ่งถ้าเราสัมผัสดูมันจะละเอียดมากจนนิ่มมือนะคะนักเรียนว่าตรงนี้เป็นอะไรลองจับดูตรงนี้เป็นอะไรนักเรียนว่าจะเป็นกรวดปนกับพวกทรายนะคะเป็นกรวดแล้วก็ปนกับพวกทรายทีนี้นอกจากขนาดของมันแล้วถ้าเราดูลักษณะมันเนี่ยมันจะมีขนาดปะปนกันไปมันบอกถึงอะไรมันบอกถึงว่าตะกอนบริเวณนี้มีการคัดขนาดดีหรือเปล่าคัดขนาดหมายความว่าอะไรคัดขนาดหมายความว่าขนาดของตะกอนกรวดเนี่ยแตกต่างกันมากน้อยเพียงไรมันใหญ่มากๆกับเล็กมากๆไหมหรือว่ามันขนาดเท่าๆกันแล้วมันบอกถึงอะไรมันก็บ่งบอกว่าน้ำที่ไหลเป็นแม่น้ำบริเวณนี้มันมีการไหลสม่ำเสมอหรือเปล่าถ้าน้ำไหลสม่ำเสมอมันก็จะพาตะกอนกรวดที่มีลักษณะเท่าๆกันนะคะแต่ว่าถ้าเกิดบริเวณไหนที่น้ำไหลไม่สม่ำเสมอไหลแรงไหลค่อยหรือไหลแบบชะงักเนี่ยมันก็จะมีตะกอนกรวดที่ปะปนกันไปขนาดต่างๆนั่นเองนะคะแล้วอีกอย่างนึงที่เราต้องเรียนรู้จากตะกอนเหล่านี้ก็คือชั้นเฉียงระดับของการตกตะกอนนักเรียนลองมองไปชั้นกรวดสีส้มๆอ่ะนั่นคือชั้นของกรวดนักเรียนลองลากสายตาของเราไปนักเรียนจะเห็นว่ามันเป็นชั้นที่ไม่เท่ากันมันจะมีลักษณะเป็นสโลปลงมาอันนั้นคือเขาเรียกว่าชั้นเฉียงระดับของตะกอนแล้วมันจะมีหลายชั้นมากเลยเรียงซ้อนกันอยู่ชั้นเฉียงระดับเหล่านี้บอกอะไรกับเรามันจะบอกถึงทิศทางการไหลของแม่น้ำถ้าเรียนดูชั้นฝั่งซ้ายมือมันสูงกว่าใช่ไหมแล้วก็ไหลลาดลงไปฝั่งขวามือแสดงว่าแม่น้ำบริเวณนี้ไหลจากฝั่งนู้นลงไปทางฝั่งนี้ถูกไหมคะอันนี้กับอันนี้นอกจากสีแล้วนักเรียนว่าอะไรมันต่างกันอีกขนาดขนาดอะไรอีกถ้าเราเอามือสัมผัสดูพื้นผิวพื้นผิวของมันกรวดอันนี้ค่ะลักษณะมัน
ถ้าเราจับดูมันจะรู้สึกเรียบๆมนๆ นี่แสดงว่ามันมาไกลมาไกลหมายความว่าอะไรเวลาที่น้ำมันพัดผ่ามากว่ามันจะมาถึงตกตะกอนบริเวณนี้มันได้ผ่านพื้นผิวอะไรมาเยอะแยะมันก็เกิดการขัดให้มันเรียบจนมาตกตะกอนที่ตรงนี้นะคะแสดงว่ามันมาไกลแต่ว่าถ้าเกิดเม็ดกรวดอันไหนที่มันพื้นผิวแบบคมๆเป็นเหลี่ยมๆเนี้ยแสดงว่ามันแตกมาแล้วไม่ได้ผ่านการกระทบจนมันกลายเป็นเรียบๆแบบนี้ค่ะคือแสดงว่ามันมาใกล้แป๊บเดียวมันก็มาตกตะกอนแล้วมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะแล้วซากฟอสซิลมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะคะอันดับแรกมันก็ต้องเกิดการตายของพวกสัตว์หรือพวกพืชต่างๆที่ล้มตายลงไปนะคะอาจจะตายบนดินบนโบกหรือในแหล่งน้ำก็แล้วแต่เมื่อมีการพัดพามีการทับถมของตะกอนต่างๆสิ่งไหนที่มันเป็นเนื้อเป็นขนเป็นหนังมันก็ย่อยสลายไปตามสภาพกระบวนการทางธรรมชาติแต่สิ่งไหนที่เป็นโครงสร้างที่มันแข็งเช่นพวกกระดูกพวกฟันหรือแม้แต่เป็นพวกกระดองเต่าเป็นพวกเปลือกของหอยอะไรอย่างเงี้ยที่มันเป็นแข็งๆอ่ะมันก็ยังย่อยสลายไม่ได้มันก็จะถูกทับถมอยู่ภายใต้ตะกอนเหล่านั้นแล้วเวลานานวันเข้านานวันเข้าแร่ธาตุที่อยู่ในตะกอนนั้นหรืออยู่ในแหล่งน้ำที่มันมีสารละลายของแร่ธาตุต่างๆมันก็จะเข้าไปแทรกในกระดูกไปแทรกในเนื้อของไม้เช่นการเกิดไม้กลายเป็นหินมันก็จะทำให้เกิดสีต่างๆแล้วก็รักษาสภาพของฟอสซิลเหล่านั้นให้มันอยู่ได้นะคะไม่ย่อยสลายไปอย่างที่นักเรียนเคยเห็นอย่างในนี้ก็มีนะคะบริเวณบ่อทรายของเรานี้ค้นพบซากดึกดำบรรพ์เป็นจำนวนมากอย่างที่นักเรียนเคยศึกษาแล้วและที่เรามองไปเราจะพบเยอะๆเลยก็คือซากของไม้กลายเป็นหินซึ่งจะลักษณะเป็นแบบเป็นเหมือนเสี้ยนไม้แต่ว่ามันแข็งเหมือนหินมากเลยแล้วก็จะสามารถจำแนกได้ว่าอันเนี้ยคือซากของไม้กลายเป็นหินนะในนี้นะคะส่วนซากของฟันสัตว์หรือซากของกระดูกสัตว์ถ้าเราพิจารณาดูเนื้อของมันมันก็จะเป็นลักษณะรูพุนซึ่งก็เป็นคุณลักษณะของกระดูกสัตว์นั่นเองเนี่ยเคยเห็นกระดูกสัตว์ไหมถ้าเราตัดแล้วเรามองเข้าไปเราก็จะเห็นเป็นรูพุนมันทำให้เราจำแนกได้ว่าอันนี้เป็นฟอสซิลของสัตว์อันนี้เป็นฟอสซิลของพืชหรือเป็นไม้กลายเป็นหินนั่นเองนะคะแล้วการศึกษาแล้วค้นพบฟอสซิลของสัตว์หรือพืชต่างๆมันบอกอะไรเราถ้าเราค้นพบสัตว์น้ำแสดงว่าบริเวณนี้ก็ต้องเป็นแหล่งน้ำโบราณนะคะเป็นแหล่งน้ำโบราณเช่นอย่างบ้านเราบ่อทรายบ้านเราเนี่ยค้นพบกระดองเต่าด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเป็นสัตว์เป็นพวกม้าอะไรพวกนี้มันจะเป็นสัตว์ที่อยู่บริเวณไหนคะอยู่บนบกอยู่ในป่าอาจจะอยู่ในทุ่งหญ้าทำให้เราคาดเดาได้ว่าในสมัยก่อนบริเวณพื้นที่ของบ้านเราเนี่ยมันเคยเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์มาก่อนยิ่งเราค้นพบซากดึกดำบรรพ์ของสิ่งมีชีวิตหลากหลายประเภทหลากหลายชนิดก็ทำให้เราได้ทราบว่าบริเวณนี้อุดมสมบูรณ์มากขนาดไหนในสมัยก่อนเหมือนบ้านเราค้นพบซากช้างตั้งกี่สกุลนะคะ10สกุลเห็นไหมคะว่ามีความหลากหลายมากนั่นแสดงว่าบริเวณนี้แหล่งน้ำแหล่งนี้ที่เรามายืนอยู่เนี้ยแหล่งน้ำโบราณตรงเนี้ยมันมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติจนสัตว์ต่างๆมันต้องมาอาศัยอยู่แล้วก็ล้มตายลงไปนะคะในสมัยโบราณนั่นเองจากที่ครูได้เล่าไปเนี่ยนักเรียนว่าสิ่งต่างๆรอบตัวเราที่เรายืนอยู่ตรงนี้มันมีความสำคัญไหมพวกฟอสซิลที่เราค้นพบนี่เรียกว่าสำคัญไหมคะสำคัญที่อื่นมันบางพื้นที่ไม่ได้มีเหมือนบ้านเราถูกไหมเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันควรค่าแก่การอนุรักษ์รักษาแล้วอีกอย่างนึงนักเรียนเป็นเยาวชนนะคะที่อยู่ในชุมชนของเราแล้วก็จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตต่อไปนักเรียนควรจะเผยแพร่หรือบอกเล่าสิ่งที่มีคุณค่าของบ้านเราเนี่ยให้กับชุมชนให้กับเพื่อนที่อยู่ต่างอำเภอหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาไม่ได้มีเหมือนเราเนี่ยเขาได้รับรู้อย่างถ้าเราบอกเล่าในชุมชนมันก็จะเกิดการหวงแหนไม่ใช่ว่าลงมาบ่อทรายครั้งนึงหยิบไม้กลายเป็นหินกลับบ้านแล้วถ้าเกิดคนเข้ามาในบ่อทรายเยอะๆมันจะเหลือทรัพยากรไว้ให้เราดูไหมคะไม่เหลือเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาในบ้านเรามันใช้เวลาเกิดนานมากมันเป็นสิ่งที่มีค่ามากแล้วมันทำให้เราได้รู้ว่าตัวตนของเราหรือบรรพบุรุษอดีตของเราเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างจนมาถึงอายุของเราเนี่ยนะคะมันจึงเป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่สำคัญกว่าจะมาเป็นมนุษย์ยุคปัจจุบันมันมีอะไรมาบ้างแล้วสิ่งเหล่านั้นมันมีวิวัฒนาการยังไงถ้าเกิดเราเอาสิ่งพวกนี้ไปรวบรวมหรือไปบันทึกหรือไปจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์มันก็จะทำให้เกิดการเรียนรู้มีคนมาเที่ยวเขาได้รับรู้เขาเรียนรู้แล้วก็ทำให้เขาได้เข้าใจว่าสมัยก่อนโลกของเรามีการเปลี่ยนแปลงหรือมีการพัฒนามายังไงบ้างนะคะเพราะฉะนั้นโคราจีโอปาร์คของเราที่เรากำลังเข้าร่วมอยู่ตอนนี้จึงเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้รวบรวม
ความเป็นบ้านของเรารวบรวมทรัพยากรที่สำคัญในบ้านของเราเอาไว้เพื่อให้คนที่เขาอยู่นอกบ้านเราเนี่ยได้มาเห็นได้มาเรียนรู้ว่าบ้านของเรามีสิ่งที่มีคุณค่าเหล่านี้ควรค่าแก่การอนุรักษ์แล้วก็รักษาเอาไว้ให้อยู่กับเราต่อไปนะคะ